Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเลี้ยงลูกในฉบับของพ่อเมื่อพูดถึงบทบาทของคุณพ่อนะคะในการเลี้ยงดูลูกคนทั่วไปเนี่ยก็จะคิดภาพได้ไม่ชัดเจนเท่ากับภาพของคุณแม่ที่เป็นคนเลี้ยงลูกคุณพ่อบางท่านอาจจะมีความคิดว่าพ่อไม่อ่อนโยนไม่เอาใจใส่หรือเล่นกับลูกได้ไม่เก่งเท่าคุณแม่จึงเกรงว่าหน้าที่ตรงนี้อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าแม่นะคะหลายครอบครัวก็เลยยกบทบาทการดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่ค่ะโดยคุณพ่อก็จะเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องการทำงานและค่าใช้จ่ายในบ้านแทนแต่แท้ที่จริงแล้วทราบไหมคะว่าคุณพ่อก็มีบทบาทอย่างมากเลยนะคะในการเลี้ยงดูลูกไม่ว่าจะกับลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายค่ะแน่นอนค่ะว่าโดยธรรมชาติคุณผู้ชายอาจจะไม่อ่อนโยนหรือนุ่มนวลละเอียดอ่อนเท่าคุณผู้หญิงแต่การเลี้ยงดูเด็กนะคะซึ่งเราเห็นว่าเขาบอบบางน่าทะนุถนอมจึงอาจจะเป็นหน้าที่ที่เหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะมันมีความแตกต่างของความเป็นผู้ชายในแบบที่ผู้หญิงก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะนำมาใช้ในการสอนลูกได้ค่ะประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะคะอาจจะพอเป็นไอเดียในการเลี้ยงลูกให้คุณพ่อคุณแม่นำเอาไปปรับใช้ได้นะคะเราลองมาดูแนวคิดต่างๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเลยนะคะลองดูแนวคิดแรกค่ะคุณพ่อสามารถดูแลลูกได้ในแบบฉบับของคุณพ่อเองคุณพ่อนะคะไม่จำเป็นต้องทำตัวอ่อนหวานหรือละเอียดอ่อนให้เหมือนคุณแม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกเลยก็คือการยึดหลักในการเลี้ยงลูกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งคุณพ่อและคุณแม่ค่ะเช่นในเรื่องการทำตามกฎกติกาหรือการฝึกความรับผิดชอบการช่วยเหลือตัวเองการที่คุณพ่อคุณแม่ยึดหลักในการดูแลลูกๆแบบนี้นะคะแนวทางเดียวกันแบบนี้มีข้อดีก็คือจะทำให้การเลี้ยงลูกเนี่ยง่ายขึ้นค่ะเพราะลูกก็จะไม่สับสนและก็สามารถคาดเดาสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ทำหรือไม่ให้ทำได้นะคะส่งผลให้เขาสามารถปรับตัวได้ดีมีความมั่นคงทางอารมณ์รู้จักการทำตามกฎกติกาและมีระเบียบวินัยมากกว่าครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกในทิศทางที่ต่างกันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเวลาคุณภาพค่ะการมีเวลาคุณภาพร่วมกันนะคะนอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกได้เป็นอย่างดีแล้วยังทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักตัวตนของลูกมากขึ้นเข้าใจความคิดความรู้สึกของลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะสอดแทรกการสอนหรือแนวคิดดีๆให้ลูกโดยที่ลูกไม่รู้สึกว่าเบื่อหรือรำคาญนะคะในขณะเดียวกันลูกก็จะมีความรู้สึกที่และมอบความไว้วางใจให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะทำให้เขาเชื่อฟังและเคารพคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นด้วยที่สำคัญนะคะการมีเวลาคุณภาพกับลูกจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่รักจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้การมีความผูกพันที่ดีในวัยเด็กลูกจะรับรู้และเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจเมื่อเขาโตขึ้นและต้องตัดสินใจทำอะไรเขาจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจแบบที่เขาจะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวเขาไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวังหรือเสียใจรวมถึงเขาจะอยากทำสิ่งดีๆกลับคืนสู่คุณพ่อคุณแม่ด้วยรู้แบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปเด็ดขาดนะคะคุณพ่อหลายท่านนะคะก็อาจจะสงสัยในเรื่องของการเลี้ยงลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงต่างกันไหมโดยธรรมชาตินะคะการเล่นของเด็กวัยก่อนประถมระหว่างเพศชายและเพศหญิงเนี่ยจะไม่ต่างกันมากเพราะการเล่นของเด็กๆวัยนี้นะคะจะเล่นรวมกันได้ทั้งสองเพศสำหรับเด็กโตนะคะขอแนะนำว่าคุณพ่ออาจจะรับผิดชอบการเล่นในส่วนที่ผู้ชายมักจะทำได้ดีกว่าผู้หญิงก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นในส่วนที่ต้องใช้พลังเยอะๆเช่นออกกำลังกายวิ่งเล่นแต่ฟุตบอลเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้หรือในการเล่นแบบที่ใช้ความคิดตรรกะเยอะๆการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาส่วนคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเล่นในส่วนที่ละเอียดอ่อนกว่าเช่นงานศิลปะร้องเพลงเล่นบทบาทสมมุติหรือการฝึกช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะการเล่นของทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่จำเป็นต้องเล่นให้เหมือนกันนะคะการที่คุณพ่อเล่นในแบบของผู้ชายกลับมีข้อดีก็คือทำให้ลูกๆได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นรับเอาข้อดีที่มีอยู่ทั้งจากคุณพ่อและคุณแม่มาเพื่อหล่อหลอมให้เป็นตัวตนของเขาได้อย่างดีที่สุด
นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญในการเล่นหรือการสอนลูกๆไม่ว่าจะจากคุณพ่อหรือคุณแม่ก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตให้ลูกเห็นค่ะเพราะเด็กจะได้เรียนรู้โดยการซึมซับในสิ่งที่พ่อและแม่ทำให้เห็นได้ดีกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่พูดหรือสอนด้วยปากเปล่าหลายสิบเท่าเลยแหละค่ะยังไม่หมดนะคะข้อดีอีกอย่างนึงของการที่คุณพ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกนะคะก็คือช่วงเด็กเล็กเนี่ยเป็นวัยที่เด็กเขากำลังสร้างบุคลิกภาพของเขาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตในส่วนของลูกชายคุณพ่อจะเป็นต้นแบบให้ลูกชายสร้างบุคลิกของความเป็นผู้ชายทำให้ผู้ชายมีการแสดงออกทางเพศได้อย่างถูกต้องรู้จักการทำหน้าที่ผู้นำมีบทบาทของผู้ชายในครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสมการมีความเป็นสุภาพบุรุษช่วยเหลือผู้อื่นและนำไปสู่การเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีในอนาคตได้นะคะสำหรับลูกสาวคุณพ่อก็คือผู้ชายคนแรกในชีวิตของลูกการมีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณพ่อคุณลูกนะคะจะทำให้เขารู้สึกดีต่อตนเองและต่อเพศตรงข้ามค่ะเห็นตัวอย่างของสุภาพบุรุษที่ดีรู้สึกมั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะสมกับเพศตรงข้ามซึ่งจะนำไปสู่การมีครอบครัวที่ดีในอนาคตได้เช่นกันค่ะมาดูข้อสุดท้ายนี้นะคะเป็นผลพลอยได้อีกอย่างนึงเมื่อคุณพ่อหันมามีบทบาทในการช่วยคุณแม่ดูแลลูกนะคะนั่นก็คือคุณแม่เขาจะมีความเครียดลดลงส่งผลให้ดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นลดความตึงเครียดในครอบครัวลดการทะเลาะกันนำไปสู่การคิดหรือตัดสินใจเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นบรรยากาศในครอบครัวก็จะเป็นมิตรต่อกันการที่คุณพ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกนะคะมีผลงานวิจัยสนับสนุนเอาไว้ว่าเมื่อคุณพ่อช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีผลดีทั้งกับตัวคุณพ่อเองด้วยคือจะทำให้คุณพ่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีการปรับตัวได้ดีสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีส่งผลต่างๆทำให้หน้าที่การงานของคุณพ่อดีขึ้นด้วยที่สำคัญทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับคุณแม่หรือกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะนอกจากดีกับลูกแล้วยังดีกับคุณพ่อและคุณแม่และก็คนอื่นๆในบ้านด้วยนะคะก็หวังว่าบทความนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมีแต่รอยยิ้มนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก